สวัสดีครับความรู้ในเรื่องราววายตายแล้ว TPI ดิฉันขึ้นมา20บาท20ตังค์อ่ะพี่อ๋อก็อะไรก็ทำได้หมดนะฮะทำได้หมด ทำได้หมดนะหุ้นเก็งกำไรหรือหุ้นอะไรหรือเป็นหุ้นเก็งกำไรอาจารย์ TPI พูดดีเป็นหุ้นเก็งกำไรอาจารย์คือจัดเสร็จหมดละทั้งตลาดในโอ้ใครเคาะไปตั้ง10ล้านโอ้แม่เจ้าก็ได้หุ้นเก็งกำไรนะค่ะหุ้นพื้นฐานบางทีก็เป็นหุ้นเก็งกำไรได้ด้วยมันแล้วแต่ช่วงนะปตท.รอบหนึ่งก็20บาท30บาทนะพี่ใช่ปตท.พื้นฐานพี่อ่ะแต่แพทเทิร์นแบบนี้นะฮะแพทเทิร์นแบบว่าหุ้น X มาแล้วเนี่ยนะตลาดขึ้นไม่รอดหรอกฮะสุดท้ายก็โดดลงล่างฮะนะครับเดี๋ยวไปเรียนแล้วจะตอนนี้แยกหุ้นให้หมดแล้วนะฮะทั้งตลาดใหม่เอกสารด้วยนะพี่ตอนเย็นตลาดใหม่นะครับตลาดเซตเนี่ยนะทั้ง2ตลาดนะแยกให้เสร็จแล้วว่าหุ้นอะไรอยู่หุ้นพื้นฐานอะไรเป็นหุ้นเก็งกำไรค่ะอะไรนะครับคือครบทุกตัวครบทุกตัวแต่จะมีซ้ำบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับจะไปอธิบายกันนะครับก็ถ้ารู้ว่าอะไรเป็นหุ้นอะไรก็ง่ายแล้วก็จะมีกลยุทธ์ของการเล่นหุ้นแต่ละแบบเนี่ยนะแล้วก็วิธีการดูตลาดเลยว่าถ้าแบบเนี้ยช่วงไหนจะต้องเล่นหุ้นอะไรเนี่ยนะครบถ้วนเลยส่งให้มอนนะตอนเย็นเนี่ยกำลังทำก๊อปปี้อยู่ถ่ายไงกลางอากาศอลักกับเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหได้สัก5นาทีเนี่ยอ๋อค่ะค่ะนะครับมี example ไหมล่ะมี example ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเดี๋ยวมาดู x ของมอนก็แล้วกัน true เนี่ยเขาเรียกคุณ turn around อ๋อ turn around true เป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานแหละแต่เก็งกำไรได้นะ B land เนี่ยเรียกหุ้นเก็งกำไรนะอ๋อ B land Demco พวกนี้หุ้นเก็งกำไรหมด Demco ฮะ Genco แล้วก็ปตท.สผ.ล่ะคะเออหรือเป็นหุ้นพื้นฐานครับหุ้นพื้นฐานได้ไม่ใช่ไม่ถึงว่าจะต้องดีต้องขึ้นนะค่ะคือมันดูพื้นฐานได้ว่ามันเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นแนวโน้มลงอันนี้มันแนวโน้มอะไรแต่มีพื้นฐานนะแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ครับอ๋อไซด์เวย์ถ้ามอนจะซื้อที่ไหนคะก็แนวรับสำคัญก็145อ๋อถอยอีก2บาทเลยเหรอ 145.5 อะไรเงี้ยอ๋อเหรอเราดูก็ดูสผ.มันมีวอลุ่มมั้ยล่ะวันนี้ก็มีอ่ะมันออกเยอะอันดับ3เลยก็ต้องใจเย็นๆมีวอลุ่มนี้ก็อย่าไปซื้อแรงอ่ะแรงมากมีวอลุ่มแบบนี้ถ้า145ก็บอกว่าก็แค่รีบาวอ๋อค่ะเออขึ้นไปก็แค่รีบาวไม่มีทางที่จะวิ่งไปเล็งไกลๆนะครับคือไปไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ก็คือว่าขึ้นไปกูต้องขายค่ะเพราะเดี๋ยวมันก็จะลงมาอีกนะครับคือมันจะทำรูปแบบอะไร A B C แต่ตรงวอลุ่มตรงบัตทอมมีวอลุ่มอะไรจะเรียกว่า Aโดยเทียบกับข้างบนนะจะเรียกว่า A แล้วรีบาร์ขึ้นไป B C ไม่มีวอลุ่มถึงจะเรียกว่า C นะฮะก็ไปเรียนแล้วสอนให้เรื่องหุ้นมันเรื่องหุ้นจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ละเอียดกว่าทีเฟกเยอะมากเพราะว่าทีเฟกมันมีตัวเดียวใช่ไหมค่ะเซ็ต50ไงแต่หุ้นเนี่ยมันแยกแยะเยอะมากนะครับบางตัวมันก็ไม่สามารถแยกได้ก็เป็นกระเทยเลยจำนองเนี้ยแล้วมันก็เปลี่ยนร่างแปลงร่างได้นะจากหุ้นล่างหนึ่งไปเป็นหุ้นอีกล่างหนึ่งจำลองในอันนี้ต้องเข้าใจกับมันครับซึ่งก็จะพยายามไปถ่ายทอดให้ดีที่สุดนะครับเพราะช่วงนี้นักลงทุนหน้าใหม่นะครับเข้ามาในตลาดเยอะมากนะฮะเร่งให้รีบเปิดบัญชีนะฮะเปิดกันบนดอยเนี่ยนะโอ้ยตายใจเย็น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 พี่น้องไม่ต้องรีบเลยตลาดแหมมันก็มีล่อไม่ซื้อแหละมันต้องรีบจะซื้อก็ที่บอกไว้เมื่อเช้าว่าตลาดหุ้นมันอยู่ในช่วงของการรีบาวค่ะครับมันไม่มีอะไรหรอกมันแค่รีบาวขึ้นไปแล้วก็มันถ้าวอลุ่มน้อยๆอย่างนี้เขาก็เรียกว่าขึ้น B ค่ะเขาเรียกขึ้น B ขึ้น B ก็คือนับตรงไหนก็ได้1555ก็ได้1560ก็ได้1570ก็ได้สุดท้ายก็ต้องลงทำ C อยู่ดีนะครับลง C อยู่ดีแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋อไอ้ C เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนแต่เมื่อ B ยังไม่จบมันก็ยังบอกไม่ได้ค่ะค่ะครับแต่เมื่อหุ้นหลุด1565ขายก่อนไม่ต้องคิดมากนะฮะตอนนี้1547นะคะเดี๋ยวรอไปซื้อหุ้นพื้นฐานรอบนี้นะครับค่อยว่าใหม่แนวรับไม่มีแนวรับ1539เลยปิดต่ำกว่าเมื่อไหร่ก็เห็นพันหน้าตับแต่ถ้ายังไม่ปิดต่ำกว่าก็ยังไม่เห็นพันหน้าก็ยังยักมันก็ยักอยู่แถวๆนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตลาดมันเหมือนกับว่าขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้นะครับแพทเทิร์นนี้มันเป็นขึ้น B แน่นอนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันก็ลงเองแหละจะเย็นฮะใครขายหุ้นไปแล้วจะเย็นใครขาย BBR ไปแล้วจะเย็นรอซื้ออยู่ขาย KBank จะเย็นไม่ต้องรีบนะขึ้นไม่ได้หรอก KTB ก็ขึ้นมกราเมื่อกว่าจะขึ้นพวกนี้ใช่ไหมคะนานนะฮะหุ้นพื้นฐานเวลาช็อตไปทีงแล้วก็รอนานก็เลยช็อตเกมพอร์ตนะครับไม่ขึ้นง่ายๆหรอกไม่ขึ้นกันง่ายๆเนาะไม่วิ่งง่ายๆหรอกถ้าแบบนี้ไม่มีใครทำพุ่นขึ้นหรอกค่ะ
นะครับเยอรมันอยู่ดีๆอ่ะถั่วแตกลงมาเลือดสาดอีกแล้วอ๋อเหรอลงมาแดงอีกแล้วคืนนี้ดาวโจนส์ลงอีกพวกนี้เอาเซตว่าไงจะกระโดดขึ้นกระโดดลงเออก็ว่าไปได้นะคะก็ UV อะไรก็เล่นวันเดียวเนี่ยวันนี้เหรอเล่นวันเดียว UV รอแล้วขายไหมล่ะซื้อมาเก้าบาทอ่ะแต่ผมเรียนนิดนึงนะว่าหุ้นที่จะเป็นขึ้นแรงอ่ะนะในยุคต่อไปอ่ะมันเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์นะดูกลุ่มนี้เลยใช่ไหมฮะเออกลุ่มเนี้ยเพราะอะไรฮะเออเขาเรียกปั่นเทคนิคหรืออะไรหุ้นเขาเรียกการปั่นที่โดยผ่านหุ้นคือที่เนี่ยขายไม่ได้หรอกนะฮะแต่หุ้นเนี่ยเอาบริษัทไปซื้อที่แล้วที่ก็ยังขายไม่ได้แต่เก็บโปรเจกต์ก็เรียกขายกระดาษแล้วก็ทำราคาหุ้นนี่ขึ้นโดยที่ไอโครงการยังขายไม่ได้เขาเรียกการปั่นฟองสบู่ผ่านตลาดหุ้นอ๋อมีหน้าแบบตึกใหม่ๆที่โตใหญ่เซียนผุดกันขึ้นจีลงจีแลนด์เนาะเออใช่ขึ้นมาแล้วไม่รู้ให้ใครอยู่เนี่ยเออค่ะค่ะใช่ไหมให้คนจีนขายให้คนจีนเออว่าไปคนจีนมันจะมาแบบไม่รู้เลยมาสิว่าไปมันจะเป็นเรื่องลักษณะแบบเนี้ยใครที่อยู่ตอนปี38 39ก็จะเข้าใจนะว่าเขาทำแบบเหมือนแบบนี้เลยก็ไม่เคยรู้อ่ะก็ดูได้ล่ะเออเป็นแบบนี้แล้วเป็นอะไรไหมก็เป็นแบบเนี้ยคนเราในอเมริการวยมาก็อยากซื้อที่ซื้อทางก็แหละยุโรปก็ล่มสลายมันก็ทำแบบนี้ถ้าไม่ควบคุมมันก็พังนะฮะควบคุมก็อยู่ต่อไปส่วนทองก็ลงมาแล้วที่ผมบอกหรือ222นะครับใช่ถ้าปิดต่ำกว่าแถวๆนี้ก็ต้องเสี่ยงลองใช่ไหมค่ะแต่ถ้าหลุด1222ก็สต็อปลอสไปเสี่ยงลองก็แค่พอยต์เดียวเองค่ะไม่งั้นก็ไม่ต้องเล่นถ้าอยากเล่นก็ลองก็ไปค่ะก็ต้องทำแบบนี้ค่ะครับทีเฟกต์ละฮะพี่ทีเฟกต์ผมก็มองว่ามันเป็นเด้งช็อตเนี่ยผมดูว่าคนถือช็อตได้เสียบอ่ะที่ฟิวเจอร์มันเขียวเนาะแต่ว่าตัวเซฟตี้มันแดง37นะยังไม่ถึง1037นะฝั่งช็อตก็ได้เปรียบไปยังข้ามอ่ะเออมันก็ไปแต่ใครจะถือไว้1027นะไม่ว่าช็อตว่าลองนะครับวันหนึ่งก็เท่าทุนน่ะไม่มีขาดทุนหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ลงเยอะมันไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ต้องทนให้ได้นะ 3-40 จุดนะโอกาสที่ตัวเลข994โอกาสมีโอกาสเยอะแต่ก่อน994 1049ก่อนหรือเปล่าไงค่ะซึ่งเป็นไปได้ทั้ง2ทางนะครับเพราะตลาดไม่มีวอลุ่มนะครับแสดงว่าตลาดจะไปฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก่อนก็ได้ค่ะนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะลงล่างเนี่ยของพี่นิพนธ์เขาน่าลงได้แล้วคือถ้ายิ่งยื้อแถวนี้นานการลงไป 1,500 จะทำให้วิ่งผ่านแถวนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นแนวต้านลงไปซะจะไปฝืนไว้เลยนะฮะลงไปแล้วลองไปดูว่าตลาดแข็งจริงไหมจะแถว 1,500 ดีกว่าไม่ใช่ว่าผมไม่เชียร์ให้มันลงว่าผมเชียร์ลงนะ คือมันขึ้นไม่ได้จริงๆวอลลุ่มขนาดนี้จะขึ้นได้ยังไงเสื้อหุ้นหลักขึ้นไม่ได้เลยเอาแต่หุ้นอะไรมาเล่นกันไม่รู้นะฮะก็คงนี้ครับวันเสาร์ก็ตามนั้นทำนั้นค่ะค่ะได้ครับก็คงมาเรียนรับรองโดยเฉพาะคนใหม่คนอะไรมาได้หมดอ่ะนะมาเลยนะครับแล้วก็เป็นคัมภีร์เลยเล่มหนึ่ง128หน้าคัมภีร์การเล่นหุ้นนะได้เก่งเลยแหละเขียนแบบที่บรรยายอย่างม่อนเข้าใจง่ายนะพี่นะโอ้ผมบรรยายแบบเป็นสเต็ปแบบเข้าใจง่ายเลยพี่จะเอาแบบสมองพี่มาเทียบกับเราเลยสมองพี่มันสมอง100 250เฮ้ยหุ้นตัวนี้มันขึ้นมันเป็นหุ้นอะไรไปดูคัมภีร์ก่อนโอเคอุ๊ยดีชอบอย่างงี้ชอบหุ้น X หรือหุ้นพื้นฐานวะถ้าไม่ใช่หุ้น X หุ้นพื้นฐานก็คุณเก็งกำไรค่ะแล้วก็แต่ละอย่างเล่นยังไงค่ะเล่นจังหวะไหนเวลาไหนของไซเคิลที่หุ้นขึ้นจังหวะไหนจะเล่นหุ้นอะไรค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันคัมภีร์เรียนก่อนเทรดครับเรียนก่อนเทรดนะฮะค่ะดีครับพี่แล้วนี้รู้สึกราคาแบกระดินใช่ไหมโอ้ยแหมแบกระดินผมเดี๋ยวใครเห็นนะสไลด์อยู่เลยนะว่าอ๋อแบกระดินจริงอ๋อค่ะมันเป็นคัมภีร์ดีพี่นิพนธ์มันไม่ใช่สไลด์นะคุณมอนมันไม่ใช่สไลด์สำหรับการสอนรุ่นนะมันเป็นคัมภีร์โอ้พี่ทำอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวจะเขียนหัวเลยผมทำคัมภีร์ซื้อหุ้นเลยนะคัมภีร์หุ้นจริงเอาเขียนอย่างนั้นนะคัมภีร์เล่นหุ้นในตลาดหุ้นไทยโอเคเดี๋ยวส่งมาเลยถ้าเล่นในตลาดหุ้นไทยชนะนะค่ะเดี๋ยวไปเล่นอเมริกาญี่ปุ่นชนะหมดเพราะเขามีหุ้นประเภทเดียวเขาไม่มีหลายประเภทแบบเราค่ะ ค่ะมาเรียนรู้จากพี่นิพนธ์เนี่ยชนะตลาดหุ้นไทยเสร็จอะแล้วคอยไปข้างนอกชนะเลิศโอเคเอาให้ชนะก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะท่าน